บิณฑบาตเป็นยังไงล่ะมันน้องช้างบิณฑบาตพออยู่พอฉันใช่ไหมมีไม่ออกลงจำศีลอยู่บ่เอาละดีอย่าไปคิดว่ามากดีไม่อย่าไปคิดว่าไม่มีดีดีมันไม่ขึ้นอยู่กับคนลงวัดไปว่าเข้าวัดมากดีมันไม่ขึ้นอยู่กับคนวัดลงวัดเข้าวัดน้อยมันดีอยู่กับเราดีคำว่าเราหมายถึงอะไรกายเราก็ดีวาจาเราก็ดีใจเราก็ดีกายเราดีวาจาเราดีใจเราดีเนื่องจากว่าเรามีโอกาสอบรมฝึกอบรมใจของเราได้ใจของเราอยู่เสมอเรามีโอกาสฝึกอบรมเราอยู่เสมอกายของเราก็เป็นกายที่ดีวาจาก็เป็นวาจาที่ดีใจของเราก็เป็นใจที่ดีคำว่าสุปฏิปันโนก็หมายถึงกายดีวาจาดีใจดีนี่เองอย่าไปหมายถึงว่าสุปฏิปันโนอยู่ในตัวหนังสือสุปฏิปันโนอยู่ในข้อปฏิบัติของเรากายของเราปฏิบัติดีแล้วความบกพร่องไม่มีวาจาของเราปฏิบัติดีแล้วบกพร่องไม่มีใจของเราก็เรียบร้อยดีไม่กระโดดโลดเต้นเป็นลิงเป็นข้างไม่เป็นลิงเป็นข้างมีความเป็นสมถะมีความเรียบร้อยเนื่องจากว่าเรามีสติธรรมเป็นธรรมเครื่องอบรมเป็นธรรมเครื่องคุ้มครองปกป้องกายวาจาใจของเราก็เรียบร้อยดีสุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติดีเป็นผู้ปฏิบัติในตรงเป็นผู้ปฏิบัติชอบมันก็อยู่ในตัวของเรานี่นะถ้ามันดีมันตรงไปหมดอุชุปฏิปันโนปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งสามีสุติปฏิปันโนปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติดีกายดีวาจาดีใจดีปฏิบัติตรงกายก็ตรงวาจาก็ตรงใจก็ตรงในเมื่อปฏิบัติดีอยู่นี่กายเราก็รู้วาจาเราก็รู้ใจเราก็รู้ชอบยิ่งกายของเราก็ชอบวาจาของเราก็ชอบใจของเราก็ชอบถ้ามันดีสักอย่างเดียวมันดีหมดเขาว่าซาวกสังโฆเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าดีทั้งนั้นถึงว่าไม่ใช่ดีเพราะราบมากไม่ใช่ดีเพราะไม่ออกไม่ตนลงวัดเยอะไม่ใช่ดีเพราะบริษัทบริวารล้นวัดล้นว่านั่นคือตัวอันตรายลาบก็เป็นอันตรายยศก็เป็นอันตรายอันตรายทั้งนั้นถ้าหากว่าใจของเรายังเป็นอันตรายแก่เราอยู่อะไรที่เป็นอันตรายแก่ใจของเราคือกิเลสในเมื่อใจของเรายังมีกิเลสตกค้างอยู่ยังหยาบยังกลางยังละเอียดสิ่งนี้สิ่งที่เป็นข้าศึกมันฝังมันมีนี่ในเมื่อสิ่งที่เป็นข้าศึกมันมีไม่ออกลงวัดน้อยก็เป็นข้าศึกไม่ออกลงวัดมากก็เป็นข้าศึกพระเนนน้อยก็เป็นข้าศึกพระเนนมากก็เป็นข้าศึกนี่เพราะข้าศึกมันไม่ใช่อยู่กาภายนอกโน้นในเมื่อมีข้าศึกข้างในแล้วอะไรต่ออะไรนี่ชอบมีปัญหาทั้งนั้นจึงว่าอย่าไปให้ความสำคัญกับสิ่งภายนอกให้ความสำคัญแก่ใจของเรานี่แหละให้ความสำคัญแก่พระศาสนา
พระศาสนาไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพระเนนเต็มวัดเต็มว่าแล้วก็ไม่ใช่ขึ้นอยู่กับพระเนนไม่มีในวัดพระศาสนาขึ้นอยู่กับจิตใจของชาวพุทธที่มีความเป็นธรรมชาวพุทธที่มุ่งเพื่อไปประพฤติปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นเพื่อจิตใจของเรานี่หลุดพ้นจากสิ่งที่เป็นข้าศึกหลุดพ้นจากข้าศึกที่ฝังลึกแนบแน่นอยู่ในจิตในใจให้หลุดพ้นอันนี้ข้าศึกอันนี้กำจัดข้าศึกอันนี้ให้มันหมดมันสิ้นไปในเมื่อข้าศึกหมดสิ้นไปแล้วพระนั่นน่ะพระศาสนาเจริญนั่นน่ะเป็นผู้ทรงพระศาสนานั่นน่ะเป็นผู้ทรงอัตทรงธรรมศาสนาไม่ใช่ขึ้นอยู่กับมั่วจนมองไม่ออกมั่วสารพัดนี่ไหนก็มั่วบ้านไหนจะมั่วเรื่องการเรื่องงานไหนจะมั่วมั่วศรัทธาญาติโยมไหนจะมั่วกับคนวัดเหมือนไหนจะมั่วกับเด็กเล็กเด็กน้อยในวัดไหนจะมั่วกับให้อุบาสกอุบาสิกาบวชขาวบวชชีในวัดผมว่ามันมั่วนะแล้วผลออกมายังไงมันก็สักแต่ว่าเป็นประเพณีไปเท่านั้นไม่ทำก็ไม่ได้มันหิวไม่ทำก็ไม่ได้มันต้องการจึงว่าพระศาสนาเดี๋ยวนี้ถ้าหากว่ามองแล้วก็น่าวิตกกังวลจึงว่าเราเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการที่จะปกป้องเราเป็นผู้มีความสำคัญในการที่จะรักษาพระศาสนาให้ปลอดภัยพ้นจากสิ่งที่จะพ้นจากมอดจากไปจะปลวกพ้นจากมอดจากปลวกจะมาเจาะมากินมาใช่นี่ต้องให้พากันจริงจังมุ่งมั่นนี่อะไรที่จิตใจของเราจะปลอดภัยให้รีบพากันทำขึ้นด้วยความขยันด้วยความหมั่นความเพียรการทำจิตใจของเราให้ปลอดภัยนั่นแหละเป็นผู้ที่ทำพระศาสนาให้ปลอดภัยนี่ถ้าหากว่ามุ่งแต่รักษาพระศาสนาข้างนอกไม่สนใจดูศาสนาข้างในอันนี้ชอบมีปัญหาปัญหามันชอบเกิดจึงต้องระมัดระวังในเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นมาแล้วนี่ทั้งหน้าทั้งที่มุ่งไล่หวังดีต่อพระศาสนาแต่ความหวังดีนั่นการกระทำไม่ถูกต้องผลมันจะเป็นการผลร้ายออกมานี่ก็จะไงออกพรรษาวาสังกันแล้วยังว่าเขาพรรษา3เดือนนี่ก็นานอยู่นะแต่ความจริงมันก็ไม่ได้นานอะไรมันก็ชั่ววันหนึ่งก็คือหนึ่ง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 นี่มันก็90วันหรือโดยประมาณนี่90วันอย่างนี้มันก็ไม่ได้นานอะไรนี่จึงว่าถ้าหากว่าเราคอยวันออกพรรษามานานนี่ถึงจะนานหรือไม่นานก็ถึงเวลาถึงการที่จะออกพรรษาวาสังมาถึงแล้วนี่เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราก็จะมีการปวารณาต่อกันการปวารณานี้ก็เพื่อให้โอกาสต่อกันมีความได้ยินอันใดยินได้ฟังหรือมีความสงสัยได้ด้วยข้อปฏิบัติโดยไหว้วัตตปฏิบัติอย่างใดก็ให้มีการว่ากล่าวท่วงตักเตือนใดใดตักเตือนได้นี่อันนี้เป็นธรรมเป็นวินัยที่ให้ไม่มีการทำกันมาตลอดจึงว่าคำว่าปวารณาต้องปวารณาทั้งทางกายต้องปวารณาทั้งวาจาต้องปวารณาทั้งใจด้วยจิตใจของเราต้องพร้อมที่จะรับเหตุรับผลจิตใจของเราต้องพร้อมที่จะรับความจริงในเมื่อความจริงมันเป็นอย่างไรเรายอมรับตามนั้นเราไม่ถูกจริงเรายอมรับว่าเราไม่ถูกจริงเราบกพร่องจริงเรายอมรับว่าเราบกพร่องจริงในเมื่อเรายอมรับว่าเราบกพร่องเรารีบแก้ไขเสียความบกพร่องก็หมดไปไม่สิ้นไปไม่มีความบกพร่องในเราไอ้คำว่าที่จะตักเตือนนี่ในเมื่อเราภาวนาแก่หมู่สงฆ์นี่เราไม่ต้องคอยให้หมู่สงฆ์มาตักเตือนเรา
ม่เราก็เป็นหมู่สงฆ์ผู้หนึ่งเรานี่ล่ะขอต้องตักเตือนเราอยู่เสมอนี่พอเรามีเรารู้เราเห็นเราอยู่ตลอดเราจะอยู่เราจะนั่งอยู่เดินอยู่นอนอยู่ในอิริยาบถใดเราจะรับประทานเราจะขับถ่ายหรือเราจะอาบน้ำอาบท่านี่เราก็รู้เราก็เห็นเราโอกาสที่จะรู้เห็นความไม่ถูกต้องบกพร่องของเรานี่ดีกว่าท่านผู้อื่นนี่เพราะในยุคนี้สมัยนี้ผู้ที่จะมีญาณอย่างรู้เห็นอย่างพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นมีเปอร์เซ็นต์น้อยมีเปอร์เซ็นต์ต่ำมากแต่เราไม่ปฏิเสธว่าไม่มีนี่เรานี่เราไม่ต้องใช้ญาณใช้ตาของเราเป็นญาณใช้หูของเราเป็นญาณใช้ใจใช้กายใจของเราเป็นญาณนี่ญาณดูเราอยู่เสมอให้รู้เห็นความไม่ถูกต้องบกพร่องของเราแล้วเราก็แก้ไขเราแก้ไขจุดที่บกพร่องนั้นเสียนี่เป็นการบูรณานี่ในแบบที่ถูกต้องภาวนาไปแล้วต่างองค์ต่างไปภาวนาแล้วต่างคนต่างไปบางทีถึงเวลาภาวนายังเห็นหน้าเห็นตาใครจะไปตามบอกตามกล่าวกันถ้าหากว่าไม่ไปมาหาสู่ถึงว่าจะไปตามันก็ไม่ใช่ฐานะที่จะไปว่าแกไปตักเตือนใหญ่บางสิ่งบางอย่างที่เห็นว่าบกพร่องไม่เป็นอัตเป็นธรรมนี่เราต้องเตือนเราอยู่เสมอการที่เตือนเราอยู่เสมออันนี้แหละเป็นข้อปฏิบัติและเป็นอัตเป็นธรรมเป็นวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เราต้องเตือนเรานี่เราได้ภาวนาต่อสงฆ์ในอยู่ทุกในวันภาวนาออกพรรษานี่เราจะคอยให้หมู่สงฆ์ที่ไหนมาได้ว่ากล่าวตักเตือนเราไม่ใช่หมู่สงฆ์เหรอเราไม่ใช่สงฆ์เหรอในเมื่อเราก็หมู่สงฆ์ท่านหนึ่งเราก็สงฆ์ท่านหนึ่งเหมือนกันในหมู่บรรดาสงฆ์ทั้งหลายเรานี่แหละจะเป็นผู้ที่ตักเตือนเราอยู่เราให้ได้ดีกว่าหมู่สงฆ์ภายนอกเว้นแต่บางสิ่งบางอย่างมีความไม่เข้าใจมีความลังเลสงสัยนี่ความคิดความเห็นอย่างนี้มันถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องด้วยประการใดๆก็ไปปรึกษาหารือเพื่อทำความแจ่มแจ้งในเมื่อแจ่มแจ้งแล้วเราก็จะตัดสินว่าอันนี้มันถูกแล้วอันนี้มันไม่ถูกมันถูกเราก็พยายามเลยให้บำเพ็ญให้ยิ่งดำเนินให้ด้วยความขยันความหมั่นความเพียรถ้าหากว่ามันไม่ถูกก็รีบแก้ไขเสียอันนี้เพื่อความเจริญของพระศาสนาเพื่อความเจริญของพระศาสนาก็เพื่อความเจริญแก่ของเรานี่เองนี่ต้องการความเจริญของพระต้องการให้พระศาสนาเจริญถ้าหากว่าไม่สนใจในการที่จะสร้างเราให้เจริญนี่และอะไรที่ทำให้เรามืดมิดลงไปในโคลนในตมนั่นละเป็นการทำลายพระศาสนาพระศาสนาเราจะมองนอกใจนอกยัวอยู่ที่อื่นมองกระหาจิตใจของเรานี่จึงมีโอกาสเจอศาสนาเจออย่างจังทีเดียวถ้าเราก็มองศาสนาข้างนอกนั้นน่ะไม่ได้เจอดอกเจอก็สักแต่ว่าสิ่งที่สมมติกันตำรับตำราวิชาการนี้ตำรับตำราวิชาการก็คือเอาของไม่เที่ยงอันนี้เป็นหลักการดำเนินเป็นหลักการศึกษาและเรียนรู้ให้ในเมื่อศึกษาและเรียนจงเกิดทางรู้ชัดตามความเป็นจริงรู้ชัดตามความเป็นจริงแล้วไม่ต้องมีใครบอกให้ปล่อยไม่ต้องมีใครบอกให้ว่างเขาหักปล่อยเขาวางเขาหักปล่อยเขาหักวางของเขาเองเพราะเขาเป็นจริงอย่างนั้นจะเป็นอย่างอื่นไม่ได้จึงว่าเราก็เหมือนกันที่มุ่งที่จะเข้าถึงความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้ามุ่งที่จะเข้าถึงความเป็นสาวิกาของพระพุทธเจ้าอย่าไปละเลยของปฏิกูลอย่าไปละเลยกองปฏิกูลอย่าไปละเลยคำว่าอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอย่าไปละเลยมองข้ามกองทุกข์ที่กองอยู่ตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะอย่าละเลยอย่ามองข้ามอย่ามองมรรคผลนิพพานที่อื่นอย่ามองมรรคผลนิพพานกันอื่น
อย่ามองมรรคผลนิพพานในสูตรนั้นสูตรนั้นมองไม่เจอหรอกเพราะพระพุทธเจ้าเจอมรรคผลนิพพานไม่ได้ไปมองอย่างนั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้าเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็ไม่ได้ไปมองอย่างนั้นมองเข้ามาในกองปฏิกูลมองเข้ามาในกองอนิจจังกองทุกข์กองแตกกองตายกองนี้มองให้เห็นรู้มองให้เห็นแล้วหากเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายกำหนัดหรืออุปาทานที่ยึดถือเป็นตัวเป็นตนมันจะหมดไปเองหมดไปเพราะเห็นว่าไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่มีอะไรน่ารักน่าใคร่ล้นแล้วแต่เป็นของปฏิกูลทั้งนั้นทางไปทางนี้ไม่ได้ทางไปหาผูกนั่นกันนี้ไม่ใช่ทางไปหาสูตรนั่นสูตรโน้นสูตรมรรคผลนิพพานที่ไหนสูตรยังไงมันก็ไม่เจอมันก็ใช่ใช่แต่จมูกสูตรอันนั้นน่ะสูตรมันได้แต่กลิ่นแต่ของตัวจริงมันไม่เจอเพราะตามันไม่มีเมื่อตาไม่เห็นนะแล้วมันจะไปเห็นได้ยังไงนี่ก็เป็นหลักการอันหนึ่งเป็นวิธีการอันหนึ่งที่เราจะต้องใส่ใจกันทางพระพุทธเจ้าเดินทางนี้ทางพระสาวกของพระพุทธเจ้าเดินทางนี้ทางพระอริยเจ้าเดินทางนี้ไม่ใช่เดินทางอื่นอยู่ตรงไหนอยู่ณสถานที่ใดหลักการวิธีการหรือเส้นทางอยู่กับเราอยู่ตลอดนั่งอยู่เดี๋ยวนี้กองอนิจจังมีไหมทำไมไม่ดูกองทุกขังมีไหมพระพุทธเจ้าท่านว่ากองเกิดกองแก่กองตายเป็นทุกข์ในเรามีหรือเปล่ากองตายมีไหมกองตายคือกองอนัตตาไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนมันมีไหมในเราหรือเปล่าเรานั่งอยู่เดี๋ยวนี้เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าคำว่ามรรคข้อปฏิบัติมรรคคือการดำเนินอยู่ในเราสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องจึงว่าอย่าพากันสนใจข้อปฏิบัติที่อื่นนอกจากหนังห่อกระดูกนี้อย่าพากันสนใจอย่าเห็นสิ่งอื่นมีความสำคัญกว่าหนังห่อกระดูกตั้งแต่ศีรษะขึ้นมาลงไปหาเท้าเท้าขึ้นมาหาศีรษะนี้ถ้ามองข้ามอันนี้แล้วก็มองข้ามมรรคผลนิพพานนั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่จะถึงความเป็นความตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาจะมองข้ามอนิจจังทุกขังอนัตตาและพระพุทธเจ้าทุกองค์จะต้องเอาธรรมอนิจจังทุกขังอนัตตามาเทศนาเพราะทางพุทธเจ้าไปทางนี้แล้วจะเอาทางที่พระพุทธเจ้าไม่เดินมาเทศนาเหรอความขยันความเพียรความอดความทนความขยันความอดความทนความสัตย์ความจริงตรวจดูในเราเสมอความขยันของเราความเพียรของเราสมบูรณ์หรือยังความไม่สมบูรณ์นั่นน่ะคือความบกพร่องข้อปฏิบัติมีความบกพร่องแล้วจะรู้ทำเห็นทำได้อย่างไรเพราะธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นไม่ได้รู้เห็นเพราะความบกพร่องของพระพุทธเจ้าธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นก็ไม่ใช่รู้เห็นเพราะความบกพร่องเราก็เหมือนกันต้องตรวจดูเสมอความเพียรของเรามีความบกสมบูรณ์เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์หรือยังความอดความทนของเรานี่มีความบนบมสมบูรณ์แค่ไหนเพียงไรในเมื่อความเพียรก็สมบูรณ์ความอดความทนก็ความสมบูรณ์ความสัตย์ความจริง
ก็เป็นสัตว์เป็นความสัตว์ความจริงจริงอยู่อย่างนี้จริงอยู่ตลอดกาลไม่ใช่จริงประเดี๋ยวประดาวเหมือนกับหัวเต่าเข้าแล้วก็โผล่ออกมาประเดี๋ยวประดาวก็เข้าไปจริงอย่างหัวเต่าก็มีประเดี๋ยวประดาวก็หายหัวไม่โผล่มาเลยจริงอย่างหัวเต่าถ้าเป็นอย่างนั้นมันก็อะไรมันก็เข้าออกอยู่นั่นแหละหัวเต่าเป็นอย่างไรผู้ปฏิบัติธรรมอย่างเข้าออกอย่างหัวเต่าก็เป็นอย่างนั้นการเวลาไหนก็ช่างพระพุทธเจ้าท่านมาให้เลือกการเลือกเวลานอกพรรษาก็ช่างในพรรษาก็ช่างทำบุญเป็นบุญทำบาปเป็นบาปไฟจะจับฤดูหนาวฤดูร้อนในพรรษานอกพรรษาไฟไม่เผามีอาหารการบริโภคจะกินเวลาไหนกินเวลาไหนประโยชน์อันเกิดจากการรับประทานอาหารมีทั้งนั้นการประกอบความภาคความเพียรเพื่อถอดถอนทำเวลาไหนทำขณะใดเป็นการถอดถอนทั้งนั้นอย่าไปเลือกการเลือกเวลาอย่าไปถือการถือเวลาถือการถือเวลานี่สวนทางการทำคำสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพระพุทธเจ้ามาให้เลือกการเพราะพระพุทธเจ้าทำมาอย่างนั้นพระสาวกของพระพุทธเจ้าก็ทำมาอย่างนั้นคำที่ว่ามาเลือกการมาเลือกเวลาจึงมีเป็นคำสอนตกทอดมาถึงบรรดาเราเราก็ให้พากันทราบให้พากันซึ้งความจริงเป็นอย่างนี้แล้วก็อย่าเป็นคนที่เลือกการเลือกเวลาแล้วอย่าเป็นคนเลือกสถานที่ด้วยเหยียบน้ำจะเหยียบตรงไหนน้ำมันไม่เลือกไฟจะอยู่ตรงไหนน่ะถ้าหากว่าเอาไว้ไปจับไฟน่ะไฟก็ไม่เลือกจึงว่าอย่าไปเลือกการอย่าไปเลือกสถานที่การใดสถานที่ใดอยู่ณสถานที่ใดปรารภอยู่เสมอในกองอนิจจ์ในกองทุกกองนี้ในกองอนัตตากองนี้ในกองปฏิกูลกองนี้คำว่าปฏิกูลกับอสุภะมันก็เดียวกันนั่นละในเมื่อมันเหม็นแล้วมันจะงามเหรอมันก็น่าเกลียดถ้ามันจะเป็นของสวยงามไหมจึงว่าคำว่าปฏิกูลกับอสุภะเห็นปฏิกูลก็เห็นอสุภะเห็นอสุภะก็เห็นปฏิกูลเหมือนใครๆก็คนเจอกองมูดกองคูดอย่างนั้นน่ะมันเป็นของน่าเกลียดมันเป็นของปฏิกูลแล้วมันสวยงามไหมมันก็ไม่สวยงามเห็นคนตายมันเน่าเหม็นอย่างนั้นน่ะมันสวยงามไหมแล้วมันน่าเกลียดไหมมันก็อันเดียวกันจึงว่าใจของเราจะอยู่ณขณะใดอยู่ในสถานที่ใดนั่งรถนั่งเรือบินถ้าหากว่าจะไปเรือบินก็เขาถ้าว่าใจของเราไม่อยู่กับกองทุกข์กองนี้ไม่อยู่กองอนิจจังกองนี้มันอดจะไปเหลียวซ้ายเหลียวขวาดูนั่นดูนี่อะไรต่อมีอะไรเป็นเรื่องกิริยามารยาทของชาวโลกบิณฑบาตก็เหมือนกันบิณฑบาตก็เหมือนกันถ้าหากว่าไม่ดูในกองอันกองทุกข์กองนี้ไม่ได้ดูในกองปฏิกูลกองไม่ดูในกองปฏิกูลกองนี้เดี๋ยวดูหน้ากูใส่บาตรชนนั่นชนนี่ไม่เลือกถ้าว่าไม่เดี๋ยวดูกองปฏิกูลกองนี้ล่ะปัญหามันนี่จึงให้พากันระมัดระวังประมาทไม่ได้เกตัณหามันไม่ได้ยกเว้นท่านผู้ใดไม่เลือกการไม่เลือกสถานที่จะอยู่ณสถานที่ใดใจของเรานี่ต้องยังเข้าหาสัจธรรมของจริงยังเข้าหากองอนิจจังทุกขังอนัตตากองนี้เสมอในเมื่อมันรู้เห็นกองนี้อยู่กองไหนก็เป็นกองอนิจจังกองไหนก็เป็นกองแต่กองพังกองไหนจะเป็นกองที่น่าใคร่น่าปรารถนาไม่มีจึงว่ามีความจำเป็นอย่างนี้อันนี้จึงว่าเป็นทางเป็นทางถอดถอนที่
ถ้าหากว่าไม่ไปทางนี้แล้วไม่มีทางดอกที่จะถอดถอนกิเลสได้เอาสติปัญญาวิชาความรู้ความฉลาดของเจ้าของอ่ะดีไม่ดีความรู้ความฉลาดของเจ้าของนั่นน่ะมันกลายเป็นหาเสี้ยนหาหนามมาเพิ่มหาเชื่อมาให้กองไฟมันที่มันให้กองไฟมันไม่เพิ่มเชื้อใหญ่เพิ่มไม่เปลวขึ้นมาจึงปรารภธรรมปรารภธรรมก็คือปรารภอยู่กับกองธรรมกองนี้สำรวมชั่วเอกก็คือการปรารภธรรมปรารภธรรมก็คือปรารภอยู่ในกองธรรมกองอนิจจังทุกขังอนัตตากองนี้เจริญอริยสัจก็เจริญอยู่ในกองอนิจจังทุกขังอนัตตากองนี้ไม่ไปไม่เจริญอย่างนี้ไม่อยู่อย่างนี้ไม่แน่วแน่อยู่อย่างนี้ไม่มั่นอยู่ในเป้าหมายอันนี้มันเลื่อนลอยไปเลื่อนลอยไปไหนเลื่อนลอยไปในเรื่องของโลกไหนเมื่อปล่อยใจไปเลื่อนลอยปล่อยใจให้เลื่อนลอยเป็นเรื่องของโลกใจก็เป็นโลกไปคำว่าโลกธรรมมันไม่ใช่ธรรมมันอยู่ในตู้พระไตรปิฎกโลกมันอยู่ในทุ่งนาไม่เป็นอย่างนั้นโลกมันไม่ใช่อยู่ในสำนักงานหรือว่าในกลางบ้านกลางเมืองโลกมันก็อยู่ในใจใจเป็นโลกแล้วอะไรอะไรเป็นโลกไปหมดใจเป็นธรรมแล้วที่ไหนก็เป็นธรรมไปหมดเพราะที่ไหนก็เป็นของอันไม่เที่ยงที่ไหนก็เป็นของไม่เที่ยงที่ไหนก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ไหนไม่แตกไม่พังอย่างนี้ในเมื่อใจปรารภธรรมและรู้ธรรมเห็นธรรมตามความเป็นจริงในเราที่มีอยู่ทั่วโลกธาตุเป็นอันเดียวกันจึงว่าอย่าไปรูปธรรมอย่าไปสาวหากันทั้งกลางวันกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนทั้งกลางวันกลางคืนนี่ไม่รู้ไม่เห็นมันเป็นไปไม่ได้ไม่ให้มันถอนออกไม่ให้มันเลื่อนลอยไปทางอื่นไม่ให้มันถอนจากหลักอันนี้จากเป้าอันนี้ไม่ให้หลุดจากเป้าอันนี้แล้วไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นไม่ไปไม่ได้เด็ดขาดกิเลสตัณหามันจะหนาแน่นสักขนาดไหนถึงไรก็ช่างเถอะมันจะสู้ทำของจริงไม่ได้ทำของจริงที่เราต่อยรู้เห็นนั่นอันจะกำจัดสิ่งที่มันหนาแน่นและนั่นหนาแน่นมาตลอดกาลยังไม่ต้องสงสัยจึงให้พากันจริงจังมุ่งมั่นในกองอัดกองทำกองนี้กองมรรคเป็นข้อปฏิบัติมรรคคือทำที่จะประหารข้าศึกเรามีอยู่สมบูรณ์แล้วตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท้าถ้าหากว่าไม่เอามรรคที่เรามีอยู่มาใช้ที่อื่นไม่มีถึงจะถูกต้องเป็นอัตเป็นธรรมแต่ไม่ได้ประโยชน์ในการแก้ไขเราคำว่าความเพียรจิตของเราเนี่ยมันเพียรอยู่ตลอดไม่ใช่นั่งภาวนาจึงเป็นความเพียรมีความเพียรอยู่ภายในจิตในใจอีกเพียรสอดส่องเพียรศึกษาเพียรค้นคิดพิจารณาเพียรอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนเพียรลื้อเพียรทำลายเพียรลื้อเพียรทำลายเพียรทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่นั่งภาวนาแล้วก็มันก็ตอไม้นี่จึงเป็นความเพียรได้เป็นอย่างนั้นใจของเรามีต้องเอามาใช้เป็นประโยชน์เราเอามาใช้ใจเป็นประโยชน์กับเราถ้าหากว่าเราไม่เอามาใช้นี่กิเลสมันเอาไปใช้ทั้งที่ใจของเรานี่แหละกิเลสมันเอาไปใช้เราต้องเอามาใช้เอามาใช้เพื่อเราให้มากเอามาใช้กันยังไงใช้ดูกองอนิจจังกองทุกขังกองอนัตตากองนี้กองความเกิดกองความแก่กองความเจ็บกองความตายของเกิดของแก่ของตายทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจ์ไม่แตกไม่พังนี้เอามาใช้ให้เกี่ยวข้องสัมพันธ์อยู่กับกองอนิจจ์กองแก่กองพังกองนี้อันนี้เป็นข้อปฏิบัติ
เป็นทำเพื่อการขัดกันเป็นข้อปฏิบัติเพื่อการขัดกันเราเพื่อการถอดการถอนถอนจิตถอนใจของเรานี่ให้หลุดจากกองเกิดกองแก่กองตายกองนี้สลัดกองเกิดกองแก่กองตายให้หลุดออกไปได้ให้ได้ถ้ามันเห็นแล้วมันหลุดถ้าหากว่าไม่เห็นนี่อยากสลัดไงก็ไม่หลุดก็มันหวงเนี่ยคนหวงมันจะสลัดยอมสลัดหรือมันสลัดก็สักแต่ว่าเป็นพิธีเท่านั้นแหละยังเห็นเป็นข้าวต้มขนมอยู่นี่มันจะปล่อยทิ้งเหรอเห็นเป็นงูพิษแล้วมันยังไงไม่ต้องมีใครบอกให้ปล่อยมันก็ปล่อยเนาะเราจะนั่งสมาธิต่อไปใจของเราหมุนอยู่กับกองอนิจจังกองนี้จึงเรียกว่าใจของเราปฏิบัติหน้าที่จึงหัวใจของเราจึงเป็นผู้ป่วยเป็นนักปฏิบัติธรรมนั่งภาวนาสักหนึ่งเมื่อพอเที่ยวหมากยังไม่ทันแดงซ้ำเซ่ไส้เซ่ขวาเนี่ยง่วงนับแล้วก็เรียกว่าทำความเพียรเรียกว่าปฏิบัติธรรม